สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสามบาทห้าบาทมาประจําการเหมือนเดิมในช่วงของบลูส์ท o d a y ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีในรอบค่าคืนที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ครับแต่ว่าข่าวเชลซีก็ยังมีอยู่บ้างพอสมควรนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกข,ข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่าคืนจนถึงช่วงเช้าเนี่ยผมจะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังการฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับก่อนอื่นเลยฮะขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Suzuki Power U u แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับอยากจะแนะนำรถยนต์ Suzuki XL7 ครับไปสัมผัสตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับเป็นเรดเลมอนโซดามีจำหน่ายที่7ซเว่นอเนะครับ ก็ข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับมาเรื่องวันที่เรื่องราวของอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับที่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เชลซีเนี่ยไปปลดโทมัสทูเคิลออกจากตําแหน่งครับเขาบอกว่าพวกเขาปล่อยให้ทูเคิลเนี่ยคว้านักเตะใหม่เข้ามาแล้วก็ปลดเขาครับหลังจากผ่านไปไม่กี่เกมเนี่ยนะฮะเขารู้สึกประหลาดใจที่มันเกิดขึ้นเร็วมาก วันที่เขาโดนปลดเนี่ยผมรู้สึกเศร้าครับผมส่งข้อความไปถึงเขาหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะครับถ้าคุณดูจากจุดที่เราเริ่มต้นจุดที่เราเรียกว่าที่เขาเนี่ยช่วยให้เราก้าวไปถึงเนี่ยเขาทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นแต่คุณก็รู้ว่าฟุตบอลเป็นยังไงบางครั้งคุณคือพระเอกแต่บางครั้งคุณก็คือผู้ร้ายนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของรูดิเกอร์นะครับนอกจากนี้รูดิเกอร์เนี่ยยังเปิดใจเรียกว่าเพิ่มเติมครับ จากการที่เกือบอำลาเชลซีก่อนที่โทมัสทูเคิลจะเข้ามาคุมทีมนะครับเขาบอกว่าผมเจอบทเรียนสําคัญในตอนที่อยู่กับเชลซีผมพร้อมลงสนามอยู่เสมอและโชคดีที่ทูเคิลโค้ชผู้ศรัทธาในตัวผมเข้ามาสู่ทีมและแสดงเห็นว่าผมเป็นนักเตะสําคัญสําหรับเขานะครับคือรูดิเกอร์ก็พูดในลักษณะที่ว่าก่อนทูกเข้าจะมาเนี่ยถ้าจํากันได้นะครับเขาแทบจะไม่ได้เล่นเลยกันนะในยุคข,ของแฟรงค์ลัมพาดนะครับ ขณะเดียวกันครับมีการยืนยันอย่างเป็นทางการครับสำหรับพริมารีกออกถแถลงการโทษแบนของการจุดพลุและการวิ่งลงมาในสนามของแฟนบอลน,นะครับอันนี้จําไว้เลยนะว่าในระหว่างการถ่ายทอดสดนี่ถ้าเราเห็นใครที่จุดพลุหรือว่าวิ่งลงมาในสนามเนี่ยแฟนบอลที่ถูกจับได้ว่าจุดพลุหรือว่าระเบิดควัน หรือเข้าสู่พื้นสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกแบนโดยอัตโนมัติห้ามเข้าชมเกมอย่างน้อย1ปีโทษแบนนี้เนี่ยสามารถรวมไปถึงการแบนผู้ปกครองของผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กอีกด้วยเราเห็นเด็กที่มักจะวิ่งลงไปในสนามนะฮะกฎนี้มีผลบังคับใช้ในทันทีนะครับและโทษแบนมีผลทั้งนัดเย้าและนัดเยือนพรีเมียร์ลีกเอฟแอลและ EFL เสนอมาตรการใหม่นะครับระบบลงโทษที่รุนแรง ขึ้นก่อนหน้าซีซั่นจะเริ่มนะก็คือก่อนซีซั่นนี้จะเริ่มขึ้นเพื่อตอบโต้กับแฟนบอลที่สร้างปัญหาในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทลงโทษที่ทางเรียกว่าพรีเมียร์ลีกออกมาแถลงการนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของวิลเลียนครับเปิดใจถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้เขาเลือกเชลซีแทนที่จะไปอยู่กับสเปอร์นะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในลอนดอนสสัปดาห์ครับผมรออยู่นานมาก เพื่อให้สเปอร์ตัดสินใจนะครับและพวกเขากําลังเจอสถานการณ์ที่เกเรตเบลกาลังจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับตอนนั้นเวอร์พูลเองก็สนใจตัวเขาเช่นกันนะครับส่วนเชลซีเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะพวกเขาแสดงความสนใจในตอนแรกแต่ก็ไม่มีอะไรจริงจังแต่แล้วเชลซีก็เดินหน้าเข้าหาผมในวันที่ผมกําลังจะเซ็นสัญ,ญญากับสเปอร์ผมอยู่ที่สนามซ้อมของสเปอร์เพื่อตอบตกลงสัญญาแต่ก็มีสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามานะครับ เอเย่นบอกกับเขาครับว่าเชลซีเพิ่งโทรเข้ามาพวกเขาต้องการนายนะครับผมก็ตอบไปว่าโอเคผมอยากไปที่นั่นจากนั้นเนี่ยผมก็ออกจากสนามซ้อมแล้วกลับไปที่โรงแรมมันเป็นสถานการณ์ที่ลําบากครับเพราะผมตกลงไปอยู่กับสเปอร์แล้วแต่ใจของผมมีแค่เชลซีทันทีที่สัญญาระหว่างทีมอันชีกับเชลซีเสร็จสิ้นเนี่ยผมก็อยากจะย้ายไปที่นั่นเท่านั้นครับมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในอาชีพ ของตัวเขาเองเลยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของวิลเลียนนะครับที่โอ้โหสุดท้ายปัดในการย้ายเ,าเรียกว่าไปอยู่กับทอรแนมฮอสเปอร์นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับมีรายงานบอกว่าท็อตโบรลี่เนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมมารีนาการโนสกายาเนี่ยถึงเลือกเซ็นสัญญากับซาอูดเกสเข้ามาแทนที่จะเซ็นสัญญากับออเรเลียงชัว m i มินีเมื่อปีที่แล้วนะครับ โดยคาดว่ามีบุคลากรบางส่วนที่เชลซีเชื่อว่านักเตะนั้นยังไม่พร้อมที่จะสร้างความแตกต่างได้ทันทีให้กับทีมของโทมัสทูเคิลนะครับซึ่งตอนนี้แฟนบอลหลายคนก็คงงงเหมือนกันแหละว่าทาไมสุดท้ายแล้วเชลซีไม่เอาออร์เลียงชัวเมนี่แต่ตอนนั้นก็ราคาก็แพงด้วยนะครับสาหรับชัวเมนี่นะฮะขณะที่บิลครับสื่อในเยอรมันบอกว่าเชลซีกําลังพิจารณาที่จะดึงตัวคาร์ลสันโอดอยกลับมาในเดือนมการาคมครับเนื่องจากกรัมพอตเตอร์เนี่ย เคยสนใจดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมไบรตันมาก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะกลับมามีอนาคตกับทีมหรือเปล่านะฮะสำหรับคารลามาซันโอดอยนะครับไม่รู้ว่าถ้าพอตเตอร์เอากลับมาแล้วเล่นไม่ได้อีกเนี่ยก็ไม่รู้ต้องใช้คุณคุณซื้อคนไหนแล้วนะครับในการกู้ร่างคาร์ลามาซันโอดอยกลับมานะครับขณะที่อดัมนิวสันครับรายงานว่ายอสโกวาดิโอเนี่ยพูดถึงอนาคตของตัวเขาเองท่ามกลางความสนใจจากเชลซีครับ ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสุขกับไลฟ์ซิกในตอนนี้และมีทีมงานช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้ก็เลยไม่ต้องกังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับการย้ายทีมครับต้องมารอดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในเดือนมกราคมนะครับก็เชื่อว่ายังเป็นเป้าหมายของเชลซีแน่นอนฮะสำหรับทางยอสโกกวาดิโอครับกองหลังทีมชาติโครเอเชียก่อนน้นนี้นี่เขาก็เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับว่าเขามีความสุขกับทางอาร์เบไลฟ์ซิกนะครับขณะเดียวกันครับโรมาโน่ตีข่าวว่านิวคาสเซิลเนี่ยคิดเรื่องคริสเตียนพูลิซิชอยู่ตลอดเวลา พวกเขาต้องการดึงตัวพูลิซิชแต่ในรูปแบบของการยืมตัวเท่านั้นนะครับโดยอาจจะใส่ออปชั่นซื้อขาดไปด้วยแต่ไม่ใช่บังคับซื้อขาดนั่นคือเหตุผลที่เชลซีไม่ตอบตกลงนะครับขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของโจนาธานคลอสนะครับจะได้ไหมฮะนักเตะที่เกือบย้ายมาอยู่กับเชลซีและเล่นวิงขวาเนี่ยยอมรับว่าที่ไม่เซ็นสัญญากับเชลซีนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า,าไม่อยาก แค่ย้ายไปร่วมทีมแล้ววันหนึ่งจะได้คุยได้ว่าเคยอยู่กับเชลซีเพราะตอนนี้เขาอยากลงเล่นให้ได้มากที่สุดและหาความท้าทายในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมักเซยมีทุกอย่างที่เขามองหาอยู่นะครับขณะเดียวกันดีแอลติกครับรายงานว่าเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูและแมนซิตี้และรลมาดิดเนี่ยยังสนใจดึงตัวจูดเบลิงแฮมมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าเหมือนเดิมครับแต่ประเด็นคือดอทมูลเนี่ยตั้งค่าฉีกสัญญาของจูดเบลิงแฮมไว้ที่ 150ล้านปอนด์นะครับดูเหมือนจะเป็นค่าตัวด้วยนะครับไม่ใช่ค่าฉีกสัญญานะฮะค่าตัวนะครับที่150ล้านปอนด์แล้วก็ย้ำนะว่าไม่ใช่ค่าฉีกสัญญานะครับแต่ว่าโอ้โไม่ว่าจะค่าฉีกสัญญาหรือค่าตัวระดับ150ล้านปอนด์นี่สำหรับผมก็ถือว่าแพงมากๆสำหรับทางจูดเบลลิงแฮมนะครับ โอ้นี่คือข่าวทั้งหมดครับที่นํามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันสังเกตไหมครว่าประมาณ7-8นาทีเท่านั้นถ้าบอลเตะกันตามปกติเนี่ยผมบอกเลยฮะข่าวมีเป็น10นาทีแน่นอนนะครับแต่ว่านี่ก็คือรวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับส่วนข่าวอ,อื่นที่น่าสนใจเนี่ยผมว่ามันก็ยังดูเงียบๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทีมชาติอังกฤษนะครับที่เตรียมที่จะลงสนามในเนชั่นลีกแล้วก็ที่เหลือก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่รัสเซียที่ถูกแบนไม่ให้เล่นในฟุตบอล ยุโรปนะครับก็อเล็กซานเดอร์เซเฟรินนะครับเป็นคนแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วรัเสเซียจะกลับมาในระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ได้เมื่อไหร่นะครับนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ